S a s s a l a m u มว a i k u m w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h ครับสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านคุณคุณคุณนั่นแหละหันมาหน่อยครับคุณรู้จักมฟอนหรือเปล่ามฟอนอย่อมาจากมหาวิทยาลัยฟาตอนีซึ่งมหาวิทยาลัยฟอตอนีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทยเชนะแต่หลายคนก็ยังไม่รู้หรอกว่า มหาวิทยาลัยฟาตอนีเปิดสอนหลักสูตรอะไรกันบ้างมหาวิทยาลัยฟาตอนีมีทั้งหมด4ี่คณะด้วยกันและแต่ละคณะก็มีแบ่งย่อยเป็นหลากหลายสาขาวิชาที่น่าสนใจให้เลือกอีกมากมายงั้นอย่ารอช้าเลยครับเราไปรู้พร้อมๆกันเลย 1. คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์คณะนี้มีถึงหสาขาวิชาด้วยกันสาขาวิชาชารีอะ สาขาวิชาอุซูล,ลุดีนสาขาวิชาอิสลามศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาอัลกุรอานและอัษฎุนะใครๆที่สนใจเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่เข้มข้นและในอนาคตอยากจะเป็นนักวิชาการอิสลามที่มีคุณภาพผมว่าคณะนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดเลยนะครับโอเคครับ เราไปต่อกันคณะที่สองกันเลยนั่นก็คือคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะนี้แบ่งย่อยออกเป็นถึง6สาขาด้วยกันสาขาวิชาภาษาอาหรับสาขาวิชารัฐศาะตาสนศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศา,าสตร์การเงินและการธนาคารสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษามลา,ายู และสุดท้ายสาขาวิชาบริหารธุรกิจโอเคครับไปต่อกันเลยกับคณะที่3นั่นก็คือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะนี้มีถึง3สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาน สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ทุกคนครับสาขาวิชาที่ผมได้พูดไปก็เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ใครที่สนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเนี่ยมาคณะนี้ได้เลยครับอย่ารอช้าอ่ะ,อะเบื่อกันแล้วละสิอย่ารีบเบื่อกันสิครับผมยังเหลืออีกหนึ่งคณะแน่งั้นอย่ารอช้าดีกว่าเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกัน คณะสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอนั่นก็คือคณะศึกษาศาสตร์ครับผมคณะนี้แบ่งออกเป็นถึง7สาขาวิชาด้วยกันสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปสาขาวิชาเคมีสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาขาวิชาการสอนภาษามลา,ายูและเทคโนโลยีการศึกษา และสุดท้ายสาขาวิชาศึกษาประถมวัยอยู่ระหว่างการดำเนินการทุกคนครับในอนาคตที่คิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะเป็นครูชอบสอนชอบชีนแน้แนะแนะนำให้กับคนอื่นคณะศึกษา,าศาสตร,ร์รอพวกคุณอยู่นะครับดูแล้วแต่ละสาขาเนี่ยใช่ย่อยเลยนะครับใครที่สนใจสาขาไหนก็เลือกกันเลยนะครับผมและอย่าลืม ว่าสาขาวิชาที่เราเลือกก็จะเป็นสาขาวิชาที่เราเองเนี่ยต้องถนัดด้วยนะครับทุกคน